เห็นนะคะอ่ะคราวนี้นะคะวันนี้เนี่ยแป๊บนึงนะมาปุ๊บครั้งปั๊บเห็น PowerPoint คุณเห็น PowerPoint คุณนะคะเห็นแล้วเนาะก็จะมาเรียนเกี่ยวกับแนวคิดการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลจงตรรกะนะคะเป็นเรื่องของแนวคิดการแก้ปัญหาไม่รู้จะเอานักเรียนไว้ตรงไหนแนวคิดการแก้ปัญหาแบบลำดับนะเรามาดูก่อนเหตุผลเชิงตรรกะคืออะไรบ้างไหนช่วยครูตอบหน่อยช่วยครูตอบหน่อยเลยเหตุผลเชิงตรรกะเหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาเก่งมากแสดงว่ามีหนังสือในการควบคู่การเรียนนะคะสิ่งสำคัญคือนักเรียนเนี่ยจะต้องมีหนังสือนะคะมาวางควบคู่ไปด้วยเนาะจะได้รู้มาดูกันว่าเหตุผลเชิงตรรกะคืออะไรเหตุผลเชิงตรรกะก็คือการใช้เหตุผลนะคะดูนะตรงกับของเราไหมการเหตุผลนะคะกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อตรวจสอบความสำเร็จสมผลมีความสำคัญในการวิเคราะห์หาเหตุผลสร้างการจัดลำดับเรื่องราวก่อนหลังโดยแยกแยะความสำคัญของเรื่องราวออกมาให้ได้นะคะแล้วก็การเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆทำให้การตัดสินใจในการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องทำอะไรก่อนบ้างทำไมก่อนเราต้องเรียงลำดับก่อนใช่ไหมหลังว่าเราจะทำอะไรก่อนเราจะทำอะไรหลังถ้าเราไม่จัดลำดับการทำงานถามว่างานเนี่ยจะประสบผลสำเร็จได้ไหมคะไม่เอาตอบเร็วถ้าเราไม่จัดลำดับการทำงานเนี่ยถามว่างานจะออกมาประสบผลสำเร็จได้ไหมคะไม่ครับไม่ได้ค่ะไหมได้ไหมได้ได้แต่ถามว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีไหมคะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จัดลำดับการทำงานคราวนี้มาดูตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำวันของเรานะคะมาดูนะปัญหาที่ครูจะยกตัวอย่างเนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับรอบๆตัวเราที่เราเจออยู่ในชีวิตประจำวันเลยอ่ะมาดูการเดินทางมาโรงเรียนในวันที่ฝนตกทำไมถึงเป็นปัญหาได้นะนักเรียนรู้ไหมฝนตกเพราะฝนมาตกใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องทำยังไงอ่ะฝนตกกางร่มมาโรงเรียนเราต้องทำไมก่อนคะโทรกางร่มต้องคิดก่อนว่าเราจะไปโรงเรียนอย่างไรใช่ไหมคะวันที่ฝนตกปกติเนี่ยนักเรียนอาจจะทำไมคะอาจจะเดินถือกระเป๋าขึ้นรถแล้วก็มาโรงเรียนได้เลยแต่พอในวันฝนตกนักเรียนต้องทำไมก่อนกางร่มต้องวางแผนก่อนว่าเราจะไปโรงเรียนอย่างไรนะคะเราอาจจะทำไมคะเราอาจจะมาโรงเรียนโดยที่พ่อคุณแม่มาส่งแต่ก่อนที่เราจะกับกระเป๋าขึ้นรถเราต้องเอาอะไรมาด้วยร่มต้องเอาร่มมาด้วยอันนี้เป็นการวางแผนหรือยังคะเป็นการวางแผนหรือยังเป็นการวางแผนแล้วนะคะอันดับต่อไปเราเตรียมร่มแล้วเราก็ต้องวางแผนในเรื่องต่อไปก็คือทำไมคะพอมาถึงโรงเรียนแล้วเราก็ต้องกางร่มใช่ไหมกางร่มเสร็จเดินไปที่ห้องเรียนอันนี้เป็นสถานการณ์นะคะที่เราต้องเจอช่วงหน้าฝนอันต่อไปนะคะอันต่อไปการเรียนหนังสือช่วงโควิดการเรียนหนังสือช่วงโควิดสำคัญยังไงเป็นปัญหาไหมคะการเรียนหนังสือช่วงโควิดนี่เป็นปัญหาไหมนักเรียนว่าเป็นอย่างยิ่งเป็นปัญหาไหม
เป็นหยังมากใครว่าเป็นปัญหาบ้างยกมือหน่อยใครว่าไม่เป็นปัญหานักเรียนว่าเป็นปัญหาไหมเรียนหนังสือช่วงโควิดเนี่ยเป็นไหมคะเป็นปัญหาเพราะทำไมคะเพราะเราเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเก็บปืนเราก็ไม่อะไรไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ปกติเนี่ยนอนตื่น9โมงใช่ไหมตื่นมาแล้วก็กินเลยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าพอในวันที่มีเรียนออนไลน์นะคะเรียนหนังสือช่วงโควิดเนี่ยเราก็ต้องวางแผนแล้วต้องตื่นกี่โมงนักเรียนตื่นกี่โมงตีห้าครึ่งโอ้โหตีห้าครึ่งเลยกูยังไม่ตื่นเลย เก่งมากเราก็ต้องวางแผนว่าเราต้องตื่นให้เช้าใช่ไหมคะเราต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงตีห้าครึ่งหกโมงก่อนที่เราจะเรียนหนังสือเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องทำอะไรก่อนถึงชั่วโมงที่เราจะเรียนหนังสือทำอะไรคะกินข้าวกินข้าวอาบน้ำข้าวอาบน้ำอาบน้ำทำอะไรก่อนการเรียนแล้วคนกินข้าวกับอาบน้ำทำอะไรก่อนที่นอนอาบน้ำจริงค่ะตื่นมาแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันใช่ไหมคะขั้นตอนของเราอาบน้ำแปรงฟันรับประทานอาหารพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องทำไมคะเราก็ต้องอุปกรณ์การเรียนและคราวนี้ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาแปดโมงเนี่ยเราต้องมาสแตนบายไม่ใช่เรียนแปดโมงสี่สิบแล้วเราจะมานั่งตอนแปดโมงสี่สิบเลยได้ไหมไม่ได้มันก็ไม่ทันนะคะเอาไหนจะเตรียมหนังสือไหนจะเตรียมสมุดไหนจะเตรียมเอกสารอีกนะคะมันก็ไม่ทันนะมันเป็นปัญหานะในช่วงเนี้ยพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องทำไมลำดับต่อไปเข้าเรียนแล้วทำไมต้องฮะเตรียมสมุดเตรียมสวัสดีสวัสดีพอ เข้ามาแล้วเราก็ต้องรายงานตัวเหมือนที่ครูบอกใช่ไหมคะนักเรียนเข้ามาแล้วปุ๊บนักเรียนก็ต้องรายงานตัวถ้าคุณครูไม่ถามก็ปิดไมค์ปิดกล้องอย่าปิดนะกล้องปิดไม่ได้ครูมองเลยไม่เห็นปิดไมค์นะคะปิดไมค์เสร็จแล้วก็เวลาครูถามเวลาเราเรียนอยู่นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบนะอันนี้ก็เป็นการลำดับการเรียนหนังสือในช่วงโควิดนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ผลการเรียนที่มันดีขึ้นถ้าเราทำตามลำดับขั้นตอนแต่ถ้าเราไม่ทำตามลำดับขั้นตอนตื่นมาปุ๊บแล้วเรานั่งเรียนเลยผลลัพธ์จะเป็นยังไงคะง่วงนอนง่วงนอนแล้วก็ทำไมด้วยหิวข้าวใช่ไหมหิวข้าวไหมเพราะว่าพอทำไปทำมาเอาเรียนยาวแล้วก็ไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเราก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ที่เราจะเรียนให้มันได้ประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะคะถ้าเราไม่ลำดับขั้นตอนในการเรียนหนังสืออันต่อไปมาดูอีกผมดูครั้งแล้วอันต่อไปนะคะการข้ามถนนทางม้าลายเป็นปัญหาตรงไหนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะคะแต่การข้ามถนนตรงทางม้าลายเนี่ยเราก็ต้องมีการลำดับขั้นตอนเหมือนกันลำดับขั้นตอนยังไงคะเวลาเราข้ามถนนเราต้องทำอะไรก่อนลำดับแรกมองดูซ้ายมองขวาซ้ายดูขวาซ้ายมองขวาค่ะนะคะอยู่ๆก็ออกจากบ้านวิ่งข้ามถนนเลยได้ไหมไม่ได้นะคะรถชนกลิ้งเป็นหมาเลยนะคะไม่ได้ในการที่เราจะข้ามถนนทางม้าลายเนี่ยเราก็ต้องลำดับก่อนว่าทำยังไงเราถึงจะได้ผลลัพธ์ที่เราปลอดภัยที่สุดนะคะเริ่มจากการมองขวามองซ้ายมองขวาแล้วมองอะไรอีกมองไฟมองไฟมองไฟว่าไฟที่มันขึ้นอยู่เนี่ยเป็นไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองถ้าสมมุติเราจะข้ามต้องให้ไฟเป็นสีอะไรคะสีแดงแดงไม่ใช่สีเหลืองที่น้องแดงไม่ใช่สีเหลืองรีบวิ่งเลยนะไม่ได้นะคะต้องให้เป็นสีแดงสีแดงแสดงว่ารถมันหยุดแล้วใช่ไหมคะเราก็ถ้ามันฝ่าไฟแดงมาข้ามไปได้ผลลัพธ์ของเราที่ออกมาก็จะทำไมคะผลลัพธ์ที่ออกมาก็เราสามารถที่จะข้ามไปยังอีกฝั่งนึงได้โดยปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตราย
แต่ถ้าสมมติเราไม่ลำดับการทำงานเนี่ยพอออกจากบ้านปุ๊บเห็นทางม้าลายเราวิ่งปุ๊บไปเลยเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดอันตรายได้นะคะมาดูอันต่อไปการซื้อสินค้าการซื้อสินค้าต้องมีลำดับด้วยเหรอมีไหมการซื้อสินค้าเราต้องลำดับด้วยเหรอคะมีลำดับยังไงอะในความจำเป็นความจำเป็นความจำเป็นนะลำดับการซื้อสินค้าเราต้องลำดับยังไงเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นจำเป็นก่อนที่จะซื้อของแล้วก็จ่ายอะไรอีกจ่ายของเงินแล้วก็วิ่งที่ต้องจ่ายพอหรือเปล่าใช่การเลือกซื้อสินค้าเราต้องลำดับก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยมีความจำเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหนถามว่านักเรียนไปเดินห้างนักเรียนเจอของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งตุ๊กตาถ้าสมมตินักเรียนไม่ลำดับการทำงานไปปุ๊บนักเรียนหยิบเลยได้ไหมคะไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะเราเนี่ยปัจจัยอีกอย่างก็คือการที่เรามีเงินพอหรือไม่อะถ้าเราจะซื้อเราก็ดูว่าสิ่งของเหล่านี้จำเป็นไหมถ้าคิดว่าจำเป็นสมมตินักเรียนจะซื้อโทรศัพท์มือถือนักเรียนจำเป็นไหมมีเครื่องเป่าอยู่แล้วนักเรียนจะซื้อเครื่องใหม่นักเรียนจำเป็นไหมอะถ้าจำเป็นจำเป็นจริงๆอันดับต่อไปนักเรียนก็ต้องดูว่าเงินของเราที่เราจะเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันพอไหมนะคะเพราะถ้าไม่พอมันจะทำให้เราทำไมคะถ้าไม่พอมันจะทำให้เราทำไมไม่ได้สินค้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เราเนี่ยเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนตัวเองถ้าความอยากได้ของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยคิดว่าทำยังไงให้มีเงินนักเรียนไปทำสิ่งที่ไม่ดีเพื่อเอาเงินมาเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้นะคะเราต้องลำดับความสำคัญด้วยว่าสำคัญไหมเงินพอไหมอันนี้จะเป็นจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้คือการเลือกซื้อสินค้าเนาะอันต่อไปโอ้มองไม่เห็นเลยย้ายขึ้นไปข้างบนย้ายขึ้นไปข้างบนเรียนหนังสือไม่เก่งเรียนหนังสือไม่เก่งเป็นปัญหาไหมคะการเรียนหนังสือไม่เก่งเป็นปัญหาไหมเป็นครับเป็นครับเป็นตรงไหนเรียนหนังสือไม่เก่งเรียนหนังสือไม่เก่งเพราะเราเองเนี่ยไม่ได้ลำดับความสำคัญของการเรียนใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเวลาเราอยู่ในห้องเรียนเราก็ทำไมคะเราทำไมเราเล่นมากกว่าเรียนใช่ไหมเราไม่ลำดับว่าเวลาอยู่ในห้องเรียนเราต้องตั้งใจก่อนตั้งใจฟังก่อนถ้าเราเรียนหนังสือไม่เก่งเราต้องทำอย่างไรอันดับแรกไปดูก่อนว่าเราเรียนไม่เก่งในวิชาอะไรนะคะลำดับไปก่อนนะเราเรียนไม่เก่งในวิชาอะไรสมมตินักเรียนเรียนไม่เก่งในวิชาคณิตศาสตร์เรารู้แล้วหัวข้อว่าเราเรียนไม่เก่งในวิชาคณิตศาสตร์ลำดับต่อไปจะทำอะไรถ้ารู้แล้วฝึกฝนทำอะไรต่อดีอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่ะเราอาจจะลำดับต่อไปเนี่ยเราอาจจะไปปรึกษากับครูประจำวิชาก่อนก็ได้นะว่าคุณครูขาหนูเนี่ย เรียนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจหนูอยากให้คุณครูช่วยทบทวนให้หรืออาจจะบอกว่าคุณครูช่วยติวให้หน่อยอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนถ้าสมมติอาจจะให้เพื่อนที่เก่งนะมาช่วยติวให้หรือไปนักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆการทำซ้ำนะคะการทำบ่อยมันทำให้เราทำไมคะจำได้จำได้เกิดความชำนาญนะคะเพราะการที่เราลงมือทำเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ไปถามครูนะคะแล้วก็ไปถามคนที่รู้มากกว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่
เรียนเก่งๆแบบเนี้ยอ่ะให้ช่วยสอนหน่อยแบบนี้นะคะอันนี้ก็ลำดับไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาดูว่าพอเราทำแบบนั้นแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไรนะคะผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไรผลอาจจะทำไมคะผลอาจจะมาทำไมผลอาจจะเรียนขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมหรือจะเรียนเหมือนเดิมถ้าเราลำดับแล้วเราไม่ทำตามที่เราตั้งใจไว้สมมติเราลำดับแล้วว่าเราจะต้องท่องสูตรคูณทุกเย็นวันละ3แม่แบบนี้แต่สรุปว่าพอตอนเย็นปุ๊บกลับบ้านไปเจอโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ก่อนถามว่าที่เราลำดับการทำงานไว้ได้ทำไหมคะได้ทำไหมไม่ครับตั้งว่าจะทำแบบนี้แบบนั้นขั้นที่1ทำแบบนี้ขั้นที่2ทำแบบนั้นขั้นที่3ทำแบบนู้นแต่พอเอาเข้าจริงๆกลับไม่ทำตามขั้นตอนที่เรามันครูค้างมันทำไมคะมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะมาดูอันต่อไปการเล่นเกมอันนี้น่าจะถนัดแน่เลยถนัดไหมการเล่นเกมถนัดครับเวลาเล่นเกมต้องคิดไหมคะเวลาเล่นเกมมากเลยครับถามว่าเล่นเกมต้องคิดไหมเอ่ยจำเป็นว่าต้องคิดไหมอ่ะมีจำคิดกับคิดกับคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรการเล่นเกมไหนที่เล่นเกมกันอ่ะต้องคิดอะไรแบบเวลาเข้าไปหาศัตรูแล้วศัตรูยิงแล้วเราตายแล้วแบบใช้วิธีการอ้อมเล่นอะไรเนี้ยเคยก็คือต้องคิดว่าทำยังไงให้มันไปถึงเป้าหมายได้เร็วๆใช่ไหมคะเล่นเกมมันก็ให้มุดเกมที่เราจะเล่นโอ้เลย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 ทำไมไม่มีเกม OS สมมุติเกมที่เราเล่นอยู่เนี่ยเป็นเกม ROE จากไหมเกม ROE ROE ไม่เล่นรู้จักค่ะROE เกม ROE เป็นเกมที่เราจะต้องทำไมคะปีป้อมปีป้อมวางแผนก่อนว่าจะทำยังไงให้ไปทำไมคะให้ชนะผู้ต่อสู้ได้ใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนเคยเล่นไหมคะทำยังไงผู้ต่อสู้เคยเล่นเราต้องทำไงให้ชนะผู้ต่อสู้ได้ช่วยกันสามัคคีสามัคคีอันดับแรกเราต้องวางแผนขึ้นมาเธอไปทางซ้ายนะเดี๋ยวเราไปขวานะเดี๋ยวเราอ้อมไปทางหน้านะแบบเนี้ยนี่คือการลำดับไหมคะลำดับว่าเราจะต้องโจมตีเพื่อนยังไงคะเราต้องลำดับแล้วว่าเราจะไปยังไงไปทางไหนอันดับต่อไปเราก็ต้องดูว่าผู้ต่อสู้ของเราเนี่ยมันมีอาวุธอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าผู้ต่อสู้ของเราเนี่ยมีอาวุธที่เหนือกว่าเราเราก็ต้องหาวิธีการที่ทำไมคะเหมือนเรามีปืนพกแต่จะคู่ไม้แอบหลบเรามีปืนพกเขามี RPG คู่ไม้แอบหลบในคู่ไม้ได้อยู่อันนั้นเป็นการวางแผนเหมือนกันนะคะเป็นการลำดับว่าเราจะต้องทำยังไงให้ชนะผู้ต่อสู้หรือทำยังไงให้เราเนี่ยปลอดภัยจากผู้ต่อสู้ใช่ไหมคะหลบในพุ่มไม้หาอาวุธที่เหนือกว่าหรือวางแผนในการโจมตีให้ดีมีความสามัคคีแบบนี้นะพอเกมต่อไปสมมติเนี่ยเป็นเกมอันนี้นักเรียนรู้จักไหมคะเกมอะไรที่เป็นช่องที่เป็นช่องกลางหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนักเรียนรู้จักไหมเกมอะไรเกมซูดูโกเกมซูดูโกนะคะเล่นยังไงคะรู้ไหมหาตัวเลขตัวเลขเติมตัวเลขการตัวเลขมันก็เปิดในช่องไม่ทั้งกันต้องคิดวางแผนไหมการเติมตัวเลขต้องคิดใช่ไหมครับต้องคิดว่าที่เขาวางหมากไว้ให้เราแล้วเนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะต้องเติมตัวเลขอะไรบ้างเวลาเราเติมตัวเลขไปแล้วกติกาของมันคืออะไรคะกติกาของตัวเลขห้าซ้ำกันในแนวตั้งนี้นอนถ้ามีเลขซ้ำกันอะไรนะในบ้านหนึ่งบ้านแล้วก็ในแนวตั้งแนวนอนตัวเลขต้องไม่ซ้ำกันใช่ตัวเลขห้ามซ้ำกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนใช่ไหมคะห้ามซ้ำกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน
อันนี้เป็นกติกาของเขาพอเป็นกติกาของเขาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะทำยังไงนะถึงจะไม่ซ้ำกันอ่ะเราก็ต้องดูหลักก่อนสมมติเวลานักเรียนทำเนี่ยถ้าเขาทำไว้อันนี้เหมือนเขาเติมไว้แล้วเราก็ดูว่าไอ้สี่หลักเนี้ยมีอะไรคะมีสี่มีสามมีหนึ่งมีสองเขาวางหมากไว้ให้เราแล้วแสดงว่าแถวนี้เนี่ยแนวตั้งเนี่ยจะต้องไม่มีเลขอะไรนะคะไม่มีเลขสี่จะต้องไม่มีเลขสี่ใช่ไหมคะคุณครูก็เลยเติมหนึ่งเข้าไปอ่ะพอเติมหนึ่งไปลงมาดูตรงนี้อ่ะลงมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยเขาเติมไปเลขสองใช่ไหมคะตัวสองตรงนี้ต้องเติมเลขอะไรสองตรงนี้ต้องเติมเลขสองพอเติมเลขสองนี้เสร็จมันก็จะบีบไปเรื่อยๆไม่เห็นตัวเลขที่ครูเขียนไม่เห็นตัวเลขที่ครูเขียนนี่ต้องเป็นเลขอะไรช่องนี้สามตรงนี้ต้องเป็นเลขสามนะเราก็จะได้ลำดับการทำงานเรียกว่าลำดับต่อไปเราจะต้องเติมเลขอะไรลำดับต่อไปช่องนี้จะต้องเติมเลขอะไรนะคะเราจะต้องเติมไปเรื่อยๆนะคะอ่ะพอมาเกมนี้นักเรียนคุ้นๆเกมเต๋าอ่ะนะเต๋าเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีเคยเล่นไหมคะเคยล้มละลายไหมเคยล้มละลายไหมเล่นไม่เคยค่ะไม่เหลือค่ะหรือว่าใครเล่นแล้วเป็นเหลือเกมเศรษฐีเกมอะไรไม่เคยเล่นไหมเศรษฐีใช่ไหมคะเกมเศรษฐีเนี่ยจะเป็นเกมที่ฝึกให้เราเนี่ยวางแผนในการใช้เงินนะโดยที่เราไม่ต้องเราเนี่ยไปใช้ชนะคะโดยจะมีลูกเต๋าให้เราสองลูกเวลาเดินปุ๊บนะคะเราก็ทอยลูกเต๋าก่อนเดินทอยลูกเต๋าเสร็จแล้วได้จำนวนเต๋าบวกกันเท่าไหร่เราก็เดินไปตามจำนวนลูกเต๋าที่เราบวกได้นะคะพอบวกเสร็จแล้วสมมุติได้7เราก็เดินจากตรงจุดสตาร์ทเนี่ยไป7ช่อง7ช่องนั้นไปตรงกับอะไรสมมุติเขาบอกว่าซื้อบ้านได้1หลังแบบเนี้ยเราก็ดูว่าเราสมควรจะซื้อไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะซื้อหรือไม่ควรจะซื้อดูอะไรคะดูราคาราคาสมมุติในเกมเนี่ยเขาขายอยู่8ล้านเราก็ต้องดูก่อนว่าเงินที่เรามีอยู่ในมือเนี่ย3บาทสำหรับการซื้อไหมหรือถ้าสมมุตินักเรียนซื้อ8ล้านพอนะเวลาเพื่อนมันลงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้8ล้านคืนมาแต่นักเรียนก็ต้องวางแผนไปอีกว่าถ้าสมมุตินักเรียนไปลงตรงที่จะต้องเสียภาษีนักเรียนจะมีเงินไว้สำหรับการเสียภาษีเพียงพอไหมใช่ไหมคะเราก็ต้องวางแผนอนาคตด้วยไม่ใช่เราทอยลูกเต๋าได้บ้านทุกครั้งหรือไม่ใช่เราทอยลูกเต๋าแล้วจะลงในสิ่งที่เราซื้อได้ทุกครั้งนะคะบางครั้งเนี่ยเราไปทอยลูกเต๋าแล้วไปลงในที่ของเพื่อนแบบเนี้ยเราก็ต้องจ่ายให้เพื่อนใช่ไหมเราต้องวางแผนก่อนว่าเงินที่เราจะใช้ในอนาคตที่จะต้องเล่นในด่านต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเพียงพอไหมนักเรียนเข้าใจไหมคะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะนักเรียนลองไปเกมเศรษฐีในไลน์อ่ะเออมาเล่นเกมเศรษฐีในไลน์อ่ะในโปรแกรมไลน์เนี่ยเล่นได้สนุกด้วยนะคะลองไปเปิดเล่นดูมันเป็นวิธีการคิดนะคะคิดลำดับวางแผนเลยเล่นแล้วน่าเบื่อทำยังไงเคยเล่นไหมใครเคยเล่นบ้างเคยเล่นค่ะเล่นออนไลน์หรือเคยเล่นแล้วก็มันเหลือสักบาทแล้วก็ลบไปแล้วเล่นของพี่อ๋อเล่นของพี่สนุกไหมคะสนุกนะคะเพราะว่ามันเป็นการวางแผนที่ดีเลยเวลามาเล่นเราใช้ไม่ต้องใช้เงินจริงในการที่จะประกองการใช้นะคะเรามาเล่นในเกมนี้แทนอันดับต่อไปอะไรดีการแก้ปัญหาด้วยผลเชิงตรรกะเนี่ยคราวนี้เราจะเริ่มแล้วนะเมื่อกี้เป็นการทวนนะคะทวนนะการแก้ปัญหาด้วยผลเชิงตรรกะเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แบบไอ้นี่ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยเกะกะเหลือเกินมันจะเห็นมาค่ะเดี๋ยวลองโอเคการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะนะคะมีอยู่ด้วยกัน3แบบ1แนวคิดการแก้ปัญหาแบบลำดับก็คือที่เราใครตกส้วมไปแล้ว
ยูยูกรี๊ดหายไปเลยใครตะกี้แม่สองแนวคิดการแก้ปัญหาแบบนะคะสามแนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะการแก้ปัญหาแบบการแก้ปัญหาแบบลำดับการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำและการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขเนี่ยล้วนเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะมาช่วยทั้งนั้นเลยที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการมากที่สุดแต่ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดของเราเนี่ยต้องทำไมด้วยต้องมีประสิทธิภาพนะคะไม่ใช่ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการแต่ไม่มีประสิทธิภาพแบบเนี้ยได้ไหมคะไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านการอะไรไม่ผ่านการแก้ปัญหานะอันต่อไปมาดูวันนี้นะคะลองฝึกทำกิจกรรมดูกูวันก่อนจะไม่เสร็จเลยหรือไปเดินคลิปคราวนี้ให้นักเรียนช่วยคิดนะคะลองฝึกทำดูคุณครูมีโจทย์ให้นักเรียนสังเกตก่อนสังเกตดูนะในโจทย์เนี่ยเขาถามว่าช่องตรงนี้จะต้องเติมรูปอะไรควรเป็นคำตอบไหนให้เวลา3นาทีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิด3นาทีรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูป1เห็นว่าเราควรเติมรูปไหนดีได้ใครตอบได้บ้างผมคิดว่าน่าจะเป็นอันขวาสุดนะครับอันขวาสุดรูปที่รูปที่4ใช่มั้ย1 2นี่อันที่2จ้ะอันที่2ครับอันที่3ค่ะอันที่2ค่ะสองจากฝั่งซ้ายค่ะใครว่าอันที่หนึ่งถูกต้องบ้างมีไม่ถูกไม่ถูกใครว่าอันที่สองบ้างผมค่ะถูกค่ะนะคะใครว่าอันที่สามบ้างหนูค่ะอันที่สามสุกัญญานะคะอันที่สี่ใครว่าอันที่สี่บ้างอันที่หนึ่งเดชิตเดชิตว่าอันที่สี่ใช่ไหมผมครับอันที่หนึ่งนะผมว่าอันที่หนึ่งผมว่าอันที่หนึ่งอ้าวคราวนี้เรามาดูผมว่าอันที่สองวิธีการดูนะคะให้ดูจากรูปซ้ายบนสุดรูปบนสุดหัวใจอยู่ทางไหนคะขวาดูฝั่งขวาจุดเริ่มต้นหัวใจอยู่ทางขวาใช่ไหมคะแล้ววนกลับมาดูนะคะอันต่อไปรูปนี้มันขยับขึ้นมาเป็นไงคะมาทำไมเอียงขึ้นเอียงขึ้นแสดงว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะทวนเข็มค่ะนะหมุนทวนเข็มนาฬิกาสเต็ปที่3ขึ้นมาเป็นไงแล้วคะขึ้นแนวตั้งฉากแล้วเห็นไหมคะขึ้นมาตั้งฉากเสร็จแล้วคราวนี้อันที่4เอียงมาเป็นไงคะเอียงมา45องศาอีกแล้วนะคะดูดีๆนะเอียงมา45องศาหัวใจนะดูที่หัวใจนะคะแล้วก็รูปที่5มาตั้งฉากแล้วนะคะกระถางเนี่ยมาตั้งฉากแล้วแล้วก็รูปที่6เอียงมา45องศาอีกแล้วเอียงลง45องศานะคะแล้วก็รูปที่7มาตั้งฉากหัวใจอยู่ทางซ้ายมือแล้วแล้วก็รูปที่8เอียงทะแยงลงมา45องศารูปที่9นักเรียนว่าควรจะไหนรูปที่2รูปที่2ตอบไหมรูปที่2รูปที่4ครับรูปที่เท่าไหร่คะ
สองค่ะสองค่ะสองค่ะสองครับอ่าถูกต้องนะคะก็คือรูปที่สองเพราะมันก็จะเอียงกลับมาเป็นลูกแรกด้านซ้ายมือนะคะอันนี้เป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกายากไหมยากมากนะคะไม่ยากมีสิอีกหนึ่งปวดท้องปวดท้องหรือยังคะปวดมองไหมคะลองทำดูอีกจ้ะไม่ปวดมองครับแต่ว่าโอเคไหมอ่ะมาดูรูปนี้ดูนะคำตอบควรเป็นรูปไหนติ๊กต๊อกให้เวลา3นาทีในการวิเคราะห์วาดได้นะนักเรียนลองวาดดูได้นะคะใครมีกระดงกระดาษดินสอปากกาเอาได้แรกแรกอันที่หนึ่งอันแรกผมว่าอันที่หนึ่งครับอันที่หนึ่งครับที่หนึ่งครับอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งเพราะอะไรอันที่หนึ่งเพราะอะไรอันที่หนึ่งค่ะเพราะอะไรอันที่หนึ่งเพราะว่าทุกอันมันมีเพราะว่าทุกอันทุกอันมันยังไม่มีแบบที่หนึ่งเพราะว่าทุกอันมันจะมีมีแบบด้านบนโน้นต้องมีข้างบนสองอันแต่ว่าสีฟ้าไม่มีอ่ะดูนะว่าถูกหรือเปล่าลุ้นลุ้นตึ๊บตึ๊บหนึ่งสองสามเย้ใครตอบไปที่หนึ่งเย้ค่ะอีซี่ไม่มีแรงดีใจง่วงนอนก่อนบางคนยังงงอยู่ทำไมตอบอันที่หนึ่งว่านักเรียนมาดูนะคะนักเรียนสังเกตรูปก่อนรูปเนี่ยจะมีสี่เหลี่ยมมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมนะคะอ่ะไอรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็มีเป็นไงคะเป็นจุดทะแยงกันรูปสี่เหลี่ยมทะแยงกันรูปวงกลมมีเป็นอะไรคะมีเป็นตรงกันแนวตั้งใช่ไหมคะแล้วก็รูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีแนวนอนคนนอนอ่ะพอคราวนี้นักเรียนมาดูแถวนี้แถวนี้ทะแยงแถวนี้ทะแยงแถวนี้ทะแยงตรงกันอ่ะประมาณนี้นักเรียนต้องดูว่าในแถวนี้เนี่ยแถวที่สองแถวที่สองหลักสำคัญของเราเลยมีทะแยงแล้วนะมีทะแยงแล้วนะมีตรงกันด้านซ้ายมือสองอันแล้วนะแต่อันไหนคะที่ไม่มีทีแนวนอนค่ะแนวนอนนอนเห็นไหมคะสีม่วงตรงนี้ด้านบนสองอันมีแล้วตรงนี้มีแล้วแต่ตรงนี้มีหรือยังคะไม่มีในช่องที่เขาถามเนี่ยยังไม่มีแนวนอนสองอันนะคะซึ่งแนวนอนสองอันเนี่ยก็มีสองคำตอบอีกคือคำตอบที่หนึ่งกับคำตอบที่สามใช่ไหมคะแต่ทำไมถึงไปตอบคำตอบที่หนึ่งเพราะคำตอบแนวนอนด้านบนในโจทย์ของเราเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตจะไม่มีแนวนอนด้านล่างนะจะไม่มีแนวนอนด้านล่างเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกจึงเป็นแนวนอนด้านบน2จุดตรงนี้มาเติมยากไหมไม่ยากยากหรือเปล่าไม่ยากค่ะยากคะไม่ยากเนาะไม่ยากสูตรสูตรสูตรยาดมก่อนยาดมหายไปแล้วสูตรยาดมก่อนนะใครเป็นลมไปแล้วบ้างอ่ะผ่านไปแล้วสองข้อแก้วยากไหมสองข้อนี้บ่ยากไม่เก็ตบ่ยากไหมบ่ยากน้ำจิ้มน้ำจิ้มตอนนี้เค้น้ำจิ้มไส้กรอกกับลูกชิ้นยังไม่มาเลยกูจะเลี้ยงไก่ย่างเหรอครับมาเลี้ยงเลยได้แค่น้ำจิ้มมาไส้กรอกกับชิ้นยังไม่มาเลยไปทวงนะคะไปกันต่อนะคะไปกันต่อนะคราวนี้เราดูแนวคิดการแก้ปัญหาแบบลำดับนะคะมาดูก่อนแนวคิดการแก้ปัญหาแบบลำดับเนี่ยคืออะไรต
การคิดการแก้ปัญหาแบบลำดับก็คือการแก้ปัญหานะคะโดยเรียงลำดับขั้นตอนก่อนและหลังเหมือนที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะอะไรที่เราควรทำก่อนอะไรที่เราควรทำหลังแล้วก็มาตรวจสอบความถูกต้องนะคะเรียงลำดับขั้นตอนก่อนหลังให้ดีให้ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการแต่ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของเราเนี่ยจะต้องมีอะไรด้วยจะต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะคะได้แต่ผลลัพธ์ไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้ซึ่งเราสามารถนำการแก้ปัญหาแบบลำดับเนี่ยมาใช้ในการอธิบายการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้นะคะเช่นปัญหาจากการล้างภาชนะใส่อาหารหรือการล้างจานล้างถ้วยนี่แหละเคยล้างจานล้างถ้วยไหมคะอยู่บ้านช่วงนี้เคยล้างเคยไม่เคยกินเสร็จวางไว้เดี๋ยวแม่ล้างเองแม่บอกเป็นเองใครวันมีไหมกินเสร็จวางไว้เดี๋ยวแม่ล้างเองไม่ได้เป็นกองภูเขาเลยครับฮะเป็นภูเขาเลยครับเป็นภูเขาเลยอะคะแสดงว่าเราไม่ได้ช่วยแม่เลยเราช่วยได้นะคะเพราะว่าการล้างถ้วยล้างจานเนี่ยมันเป็นปัญหาเล็กที่มันไม่ได้ก่อเกิดอันตรายนะคะแค่เราเรียงลำดับการทำงานให้ถูกต้องเราก็จะสามารถช่วยพ่อแม่เนี่ยลดภาระที่บ้านได้นะคะอ่ะให้นักเรียนดูรูปนี้ก่อนตัวอย่างสถานการณ์เมื่อนักเรียนมีภาชนะที่ต้องล้างดังรูปนะนักเรียนควรจะแก้ปัญหาแบบลำดับได้อย่างไรให้นักเรียนดู2นาทีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเป็นลมอันดับแรกเดินมาเห็นแล้วก็เป็นลมก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้อะไรแบบนี้นะคะแยกๆประเภทพอเห็นแล้วก็เอาไปทิ้งดีกว่าจะได้ไม่ต้องล้างใช่ไหมอะไรแบบนี้หรือเปล่าเอาไปทิ้งครับขี้เกียจล้างแม่บอกว่าทำไมถ้วยมันหายเรื่อยเลยไม่ลูกล้างแล้วลูกก็เอาโยนไว้หลังบ้านทุกทีนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูล้างน้ำก่อนนักเรียนดูอันนี้นะคะเป็นการสอนเรื่องการล้างภาชนะมาว่าหายไปแล้วการเรื่องมันแม่เป็นไงมีดบาดมืออ่ะครูฮะแม่โดนมีดบาดไปแล้วคุณแม่เป็นอะไรคะโดนมีดบาดจ้ะแม่หันผักไม่ได้ระวังตัวมีดก็เลยไปโดนหั่นนิ้วขาเลยจะเป็นลูกชิ้นนะครูใช่แล้วนิ้วขาเอาไปเสร็จน้องเป็นเสียงคลิปไหมตกใจเลยแม่ให้ล้างจานง่ายๆสบายมาลิเลยล่ะล้างเสร็จค่ะตกใจเพราะขี้เกียจล้างเกมไม่ทันการล้างจานเริ่มจากกวาดนะฮะทิ้งลงก่อนกวาดใส่ในกระสอบเพียบเลยแต่อย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าก่อนรอบหนึ่งต่างกล่องดูพอล้างน้ำเปล่าแล้วเราที่ตาที่สุดที่สุดในการล้างจานแล้วแหละอะไรนั่นก็คือฟองมาจานเราก็มีปัญญาล้างจานเล็กน้อยลงในฟองน้ำอักจานแล้วมาหาถ้วยมาใส่น้ำจากนั้นก็ขยับจนเป็นฟองว้าวฟองน้ำใช่ไหมลูกฟองน้ำเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำฟองถูจานชามช้อนถูสะอาดนะฮะต้องระวังที่สุดในการล้างจานคือระวังจานด้วยมือเพราะจะหล่นแตกได้จ้ะ
ด้านในถ้าดูฟองเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือล้างฟองออกให้เรียบจากนั้นก็เอามาวางเอาไว้ตรงข้างจานแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ยากจากเลยล้างจานเรื่องถูกต่อเลยนะคะหมดบ้านแล้วล้างจานถี่มากเลยจ้ะแต่ไปยังเช็ดน้ำทำความสะอาดที่ห้องเทียบเลยวันนี้ต้องล้างจานของน้องจ้าเพราะว่าแผลแรกกว่าอย่างไม่ต้องแล้วอาญาเยี่ยมมากเลยลูกแต่วันนี้กลัวทำแตกไม่ต้องกลัวจ้ะเพราะตั้งแต่วันนี้บ้านเราจะไม่มีการชามกระเบื้องหรือแก้วอีกเลยเราจะใช้การสแตนเลสอย่างนี้ไอ้ดีมากเลยแรงนะจ๊ะเพราะอย่าลืมว่าล้างจานเสร็จไม่ใช่เสร็จแค่จานเราต้องเช็ดเก็บกวาดมือและล้างถาดล้างจานให้สะอาดปราศจากขยะและน้ำเสียด้วยนะลูกพร้อมช่วยแค่เป็นกำลังใจอยู่ที่ใกล้นะได้ไหมคะจะลองดูค่ะเก่งมากการล้างจานถ้าตั้งใจทำก็เท่ากับล้างใจใจสะอาดใจสะอาดคนในบ้านมีความสุขเป็นงานบ้านที่เด็กๆบ้านทำได้ไม่ยากเลยค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะออกไปหน่อยนึงจากภาพเนี่ยถ้าเราดูแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถเรียงลำดับการทำงานได้ดังนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือเตรียมอุปกรณ์ล้างจานก่อนมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ล้างจานฟองน้ำกับยาล้างจานกับล้างจานกับยาที่เราต้องใช้แล้วก็ข้อสองก็คือเปิดน้ำพร้อมผสมน้ำยาล้างจานไว้นะคะเวลาเราจะไม่ใช่ว่าเอาน้ำยาล้างจานไปแล้วก็ไปบีบใส่ในจานเลยได้ไหมไม่ได้มันก็จะจานลูกนั้นลูกเดียวพอเวลาเราล้างออกมันก็ออกไปด้วยเราก็ต้องบีบใส่ทุกอันนะแต่ถ้าเราผสมน้ำยาล้างจานไว้กับน้ำไว้ก่อนเนี่ยเราก็สามารถล้างไว้ได้ทั้งหมดนะคะสามล้างภาชนะขนาดใหญ่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยล้างภาชนะขนาดเล็กตามลำดับนะทำไมเราถึงจะต้องล้างภาชนะขนาดใหญ่ก่อนคะมันจะได้ไม่ลุกมันจะได้ใส่เลยแบบกระเดียดลูกเล็กๆสมมุติเราล้างหม้อก่อนหรือถ้วยลูกใหญ่ก่อนพอเราล้างลูกใหญ่ก่อนแล้วก็ซ้อนไว้พอเราล้างลูกเล็กเราก็เอาลูกเล็กมาซ้อนในลูกใหญ่แต่ถ้าสมมุติเราล้างลูกเล็กก่อนพอเราล้างลูกเล็กเนี่ยเอาเต็มอ่างเต็มซิงค์แล้วเราสามารถเอาลูกใหญ่ไปใส่ได้ไหมเราไม่สามารถลูกใหญ่เนี่ยไปใส่ได้เพราะว่าไอ้ภาชนะที่เราล้างก่อนมันเป็นอันเล็กนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือล้างน้ำเปล่าพร้อมคว่ำภาชนะให้เรียบร้อยแล้วก็ข้อ5นะคะนำผ้าสะอาดเช็ดภาชนะที่ล้างแล้วนะให้แห้งแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยไม่ใช่คว่ำเสร็จแล้วเสร็จเลยนะเพราะเวลาเราล้างเสร็จเนี่ยเราก็คว่ำไว้ก่อนเพื่อให้มันทำไมคะเพื่อให้มันทำไมน้ำโอดน้ำด้วยน้ำแห้งหยดลงมาก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาผ้าเนี่ยไปเช็ดนะคะเช็ดเสร็จแล้วก็เอาคว่ำทุกทีไปเลยคราวนี้เนาะเข้าใจคะเข้าใจพอเข้าใจไหมเดี๋ยวตอนเย็นไปล้างถ้วยนะตอนเย็นไปช่วยแม่ล้างถ้วยนะคะมาดูไม่เว้นผมก็เลยแล้วหมดแล้วการบ้านจดใส่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะในสมุดนะคะวิทยาการคำนวณวิทยาการคำนวณคุณครูให้นักเรียนเนี่ยเขียนเรียบเรียงการแก้ปัญหาแบบลำดับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนคนละหนึ่งตัวอย่างเอาการล้างจานแล้วนะนะคะไม่เอาการล้างจานแล้วนะเนี่ยคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนชามที่มีลำดับเวลานักเรียนจะทำเนี่ยจะต้องมีลำดับนะคะเป็นการแก้ปัญหาที่เรียงลำดับมาจ
จดจดหรือยังยังค่ะครูเป็นไงยังครับจดไปนะสู้ๆนะคะลอกจดไว้ด้วยนะคะนักเรียนไม่ยากทำไม่ยากในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีเหตุการณ์ที่มันต้องเรียงลำดับการทำงานอย่าเยอะแยะมากมายเลยแค่ตื่นเช้ามาเราต้องลำดับการทำงานแล้วอะไรบ้างไปนึกดูนะคะได้ไหมได้ครับได้ค่ะถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวเรามาจัดละละโอเคอย่าลืมส่งงานให้ครูนะคะนะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะจัดไม่ทันเมื่อกี้โอเคไหมคะโอเคค่ะงานเนาะ